ครับก็ในวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราร่วมใจกันคิดที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านทางวัฒนธรรมก็เลยมาดูกันที่อำเภอเชียงคำซึ่งที่เชียงคำนี้ก็มีชุมชนไทลื้อนะครับหลายหมู่บ้านด้วยกันชุมชนไทลื้อนี่ก็มาเป็นชุมชนที่อพยพมาจาก12ปันนาแล้วก็มาตั้งลูกลากตั้งแต่เชียงม่วนแล้วก็มาเชียงคำและที่เชียงคำนี้ก็อยู่เป็นจำนวนมากก็มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เขารักษากันมาแต่ดั้งเดิม200กว่าปีที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขารักษาสืบทอดต่อกันมาถึงลูกหลานกันแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ทั้งการแต่งกายเสื้อผ้าขณะนี้ก็มาดูการทอผ้ารูปแบบการตัดเย็บของเขานะฮะเรื่องของอาหารการกินก็เป็นวัฒนธรรมเขาและที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยเขาเข้มแข็งสักดีโดยเฉพาะการที่จะถ่ายทอดสู่ลูกหลานเขาบ้านเรือนของเขาก็จะสวยงามคนไทยลื้อจะเป็นคนรักความสะอาดเพราะฉะนั้นวันนี้มาก็เพื่อจะดูว่าเราจะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านที่เชียงคำเนี่ยของกลุ่มชุมชนไทยลื้อเนี่ยให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและนำไปสู่มิติของการท่องเที่ยวไปพร้อมกันในโอกาสนี้ด้วย